ดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะออกไปขนของให้ลูกค้าในกรุงเทพนะครับช่วงนี้ก็เข้ากรุงเทพบ่อยกันหน่อยนะครับงานนี้ก็จะอยู่แถวลาดประเขานะครับเป็นหมู่บ้านอาริยานะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับลูกค้าไม่ได้ระบุชั้นที่จะขนย้ายมาด้วยนะครับยากง่ายยังไงอันนี้ก็จะขนไปคอนโดนะครับคอนโดแถววังหินไปลุยกันเลยนะครับการเข้ามาในกรุงเทพของเราแต่ละครั้งก็จะติดขัดเรื่องพวกรถติดอะไรเนี่ยครับเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็จอดไหลทางก็ไม่ค่อยได้นะครับจะไปจอดปั๊มปั๊มก็เล็กนะครับปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะนะครับถ้าเข้ามาในกรุงเทพเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะไม่รับงานก็ส่วนมากก็ได้แต่ในกรุงเทพบ่อยเหลือเกินครับช่วงนี้ใกล้จะถึงแล้วนี่เราก็จับ GPS มานะครับลูกค้าส่งโลเคชั่นมานี่ครับถึงแล้วครับหมู่บ้านอาริยานี่ก็อยู่ลาดประเขานะครับลาดประเขาเขตลาดพร้าวครับของหมู่บ้านนี้ร่มรื่นดีครับเงียบสงบนะครับติดกับตลาดลาดเขานะครับถนนก็กว้างอยู่ครับสวยงามครับบ้านแถวนี้น่าจะเป็นบ้านตามชั้นนะครับเป็นทาวน์โฮม3ชั้นบ้านลูกค้าบอกอยู่หลังท้ายๆเหมือนกันนี่ครับเราขนลงมาแล้วนะครับอันนี้อยู่ชั้น3นะครับที่เราขนลงมานะครับจะลำบากนิดนึงครับตรงบันไดนะครับการขนย้ายต้องระวังขูดพวกราวบันไดอะไรเงี้ยขูดผนังนะครับเรียบร้อยครับปิดตู้นะครับตอนช่วงขนย้ายอะไรไม่ค่อยได้ถ่ายดูนะครับกลัวมันจะช้าเอานะครับเสียเวลาเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ลูกค้าบอกว่า 3.9 ล้านนะครับถ้าราคาเต็มก็ 4.5 ล้านครับบ้าน3ชั้นครับ3ห้องนอน4ห้องน้ำอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคครับราคานี้ที่เราจะเอาไปส่งก็คือคอนโดวังหินนะครับอยู่แถวแยกวังหินไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับห่างกันประมาณ 4-5 กิโลนี่ครับมาถึงแล้วนี่ก็จะขนย้ายยากนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากเท่าตอนคนมาขึ้นรถนะครับว่าที่นี่มีลิฟต์นะครับนี่อะไรมีล้อเราก็ลากไปนะครับยูไปนี่ครับเราก็ถ่ายดูแค่คร่าวๆนะครับไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับวันนี้เพราะว่ามันยากลำบากนะครับของชิ้นใหญ่อะไรด้วยนะครับนี่ครับจบแล้วงานวันนี้รับตังค์กลับบ้านครับนี่นะครับงานของผมแต่ละวันก็ประมาณนี้นะครับส่วนงานของพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับของด้านน้าทำงานแบบไหนกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับรถพวกทึบรถคอกก็มีหลากหลายอาชีพนะครับมีทั้งส่งพัสดุตามบ้านตามอะไรนะครับแล้วก็ขนพวกผักพวกอะไรก็มีหลายอาชีพนะครับว่าจะเป็นขนของตามร้านค้าอะไรเงี้ยเป็นรถร่วมหรือว่าเป็นงานประจำนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้ทำงานเสร็จงานหนึ่งวันนี้เพราะว่าระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับอาชีพก็คอมเมนต์ถามกันใต้คลิปได้นะครับผมครับ